โยว่าไงวัยรุ่นผู้ใดหากระบะรถเขาให้เขาหน้าเขาสวนขายเงินสดตามสภาพเด้อบ่เฮ็ดหยังเลยสีก็บ่เฮ็ดให้นะถ้าน้ำมันเครื่องให้อย่างเดียวผู้ใดแบบหาแบบถูกๆเอารถราคาเต็มแม็กและไอ้เสมนะขอแบบรถราคาเต็มที่เลยขอแบบถูกๆแบบตามสภาพสีบ่ต้องเฮ็ดเด้อมันจะแพงนี่เลย 290,000 บาท 290,000 บาทมาก่ะออนิวขาย 290,000 พ่นเดือนละ 5,000 ตลอดสัญญายกสูงแต่ย่ำนะขายตามสภาพนะยางใช้ได้นะยางใหม่กิ๊บแต่สีไม่ทำให้นะ 290,000 เอาป่ะ 290,000 เอาแล้ว 290,000 บ่เฮ็ดหยังให้นะภายในมันเครื่องให้อย่างเดียวนะสีบ่เฮ็ดให้สีเป็นริ้วเป็นร้อยบ่เฮ็ดให้นะมาเบิ่งนี่ลูกค้าเข้ามาเทิร์นหน้าร้านนะลูกค้ามาเทิร์นหน้าร้าน 290,000 บาทแพงไหมบ่แพงดิบ่แพงแล้วส่วนเฮ็ดสีเสร็จกูจะขาย 350,000 พุ่นแล้วกุญแจรีโมทเด้อนะไม่หลายบ่บ่เห็นนะบ่ก่อนเบิ่งฟังพุ่นเด้อยะยะเปิดประตูฟังพุ่นไม่แสนกว่าโลกันไหนกับไม่ได้อ้ายไม่เดี๋ยวเนาะขายตามสภาพเด้อจะเบาะพวกนี้เบาะไม่เบาะบ่มีขาด 290,000 บาทผ่อนเดือนละ 5,000 ตลอดสัญญาตัดสดราคานี่ย้ำรถมันมีริ้วมีรอยเด้อข้างๆประตูเห็นป่ะฟังผู้เห็นป่ะครับเห็นอยู่นี่มองพี่ครับมีห้อยกันนะมีห้อยแต่ว่าบ่เฮ็ดให้เห็นว่าบุพวกบุปู่อย่างนี้บ่เฮ็ดให้เพราะว่าหยังเพราะหยังครับไอ้เสียมขายราคาเทิร์นหน้าร้านให้เลยลูกค้าเอามาเทิร์นหน้าร้านก็เลยขายให้ถูกๆเลย 290,000 บาท 290,000 บาทโอเคป่ะโอเคครับนี่เครื่องเดิมๆนะแคทเพจเดิมๆลองแก้มเดิมโอเคป่ะมักป่ะโอเคครับมักแห้งนี่เอาครับใส่เอาเลยครับ 290,000 บาทเข้าใหม่ลูกค้าเอามาเทิร์นขายราคาทุนให้ผ่อน 5,000 ต่อสัญญาเอาไปเขาให้เขาหน้าเขาสวนพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนเอานะฝากแชร์ให้ป๋าเสมพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋าเสมของแค่ป๋าเสมจัดให้แจ๋ว